เครื่องไฟขอสายลายสายดีเลย์เสียงให้คณะรัฐมนตรีปีพาดสักเส้นหนึ่งพอจะเหลือไหมอาศัยสายดีเลย์สายลายมาให้ทางปีพาดสักเส้นหนึ่งนะครับนั่งตามสบายนะครับขัดธมาศก็ได้นะครับThank you.
ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายทั้งหญิงชายเรามีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งอันสืบมาแต่โบราณนานนมนักหนาว่าคนที่เกิดมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ย่อมมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งซึ่งสิงสู่อยู่ในร่างกายมาแต่กำเนิดสิ่งที่ว่านี้เป็นสีประเสริฐถ้ายังอยู่กับตัวผู้นั้นก็จะมีความสุขไม่มีทุกข์มาเกลือกลัวไม่ป่วยไข้ได้ทุกข์ถ้าสิ่งนั้นหนีหายไปจากก็จะทำให้ไร้สุขสิ่งที่กล่าวนี้ใช้ภาษาไทยเรียกว่าขวัญเป็นนามธรรมมันมีความหมายในภาษาเราเกิดมาเป็นทารกก็เชื่อกันว่าเด็กนั้นมีขวัญยังอ่อนอยู่ถ้าผิดปกติอะไรไม่น่าดูย่อมตกใจเกิดเสียขวัญเมื่อขวัญหายกายสั่นขวัญเตลิดขวัญกระเจิงเริงกระเจิดอัศจรรย์จะหลบกายย้ายพลันอยู่ในไพรพฤกษาจนหายตกใจได้รู้สึกจึงจะกลับมาครั้นทารกเจริญวัยใหญ่กล้าเติบโตขึ้นขวัญก็จะคงคืนกล้าแข็งด้วยแม้ต้นไม้ใหญ่ๆพุ่มใบสวยก็เชื่อกันว่ามีนางไม้ก็เชื่อกันว่ามีลุกขะเทวาลุกขะเทวีสิงพฤกษาสาขามีอยู่เป็นขวัญนับเป็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ไร้ตัวตนจะตัดจะโค่นต้นโพต้นไทรไม้ตะเคียนแต่ละต้นก็กลัวนางไม้เพราะเชื่อยังฝังจิตสนิทใจว่าไม้ใหญ่ๆย่อมมีขวัญคือนางไม้อันสถิตมีคติปรัมปราน่าคิดในเรื่องขวัญล้วนหลากแหลกแปลกสารพันขวัญมีมากทำขวัญนาขวัญนาขวัญแกละขวัญจุกขวัญพระแม่โพศพเจริญสุขเจริญศรีแม้บ้านเมืองก็ยังมีเทพประจำอยู่เป็นขวัญมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันประเทศชาติเช่นพระสยามเทวาธิราชผู้ทรงฤทธิ์พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญอันศักดิ์สิทธิ์ไทยทำรงนับว่าพระองค์ทรงเป็นขวัญของชาวไทยขวัญมนุษย์แนบมนัสที่สัตว์ซื่อควรนับถือกันว่าเลิศประเสริฐได้เรามีศีลมีธรรมประจำใจมีนิสัยสูงมันกตัญญูมนุษย์ใดมีใจไม่สัตว์ซื่อโลกเขาถือว่าวิบัติก็ชัดอยู่เราเกิดมามีขวัญมันในครูเราเกิดมาเชิดชูคุณครูบาศึกษาดีย่อมเป็นสีมงคลทรงได้ดำรงพงพันให้หันซาถ้าขวัญเสียพ่อแม่เศร้าเฝ้าโศกามันเกิดมาพลานพงวงสกุลถ้าลูกดีแม่มีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยลูกชั่วตัวสะทุนมีลูกดีดังเพชรงามอารามคุณพ่อก็อบแม่ก็อุ่นทุกสิ่งอันให้ลั่นคลองขึ้นสามทีจันจิลาเสียงดีโหด้วยช่วยอวยชัยHey!
13นาฬิกา31นาทีตรงกับวันศุกร์วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ในวันนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วขอเรียนเชิญเจ้านาครัตพลหงโตได้จุดเทียนชัยมงคลณเครื่องประกอบพิธีเบื้องหน้าของกระผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านผู้ร่วมในพิธีประนมมือขึ้นเรียนเชิญกุฏิปีพาดเพลงเพลงสาธุการจุดธูปเทียนพุทธโธสัพพัญญุตยานุขัมโมโรกุตะโลวะโรสังโฆมัคคาพระโทจะอิจเจตังรัตนตยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพพทุกขาอุปัฏฐวังอันตรายจนัสสันตุสัพพโสทีพังวันตุเสียงเทียนส่องส่องพันปีที่พ่อจุดใกล้จะดับสิ้นสุดลงแล้วนะหากว่าเรายังโง่เขลาเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดับทับคำพีสิทธิเมธรรมังมหาประสิทธิเมสังฆังมหาประสิทธิเมแสงแห่งเทียนที่จะนำรัตพลคงโตได้จุดติดขึ้นนั้นขอแสงบารมีจงมาบังเกิดขึ้นฉับพลันณสถานที่โรงพิธีนี้ด้วยเถิดThank you.
จ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าค่ะสังขาตังเมื่อพระแม่ประทับอยู่แล้วลูกขอเชิญพระแม่ธรณีได้รับโภชนาหารทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านเจ้าภาพจัดถวายด้วยเถิดขอพระแม่จงเปิดผืนพระธรณีณบ้านเลขที่124หมู่3ตำบลบางพระอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้พวงเทพเทวาเราพญานาคาพญานาคีดีเสด็จมาเป็นประธานในพิธีด้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะให้พิธีทำขวัญนาครัตพลหงโตให้พิธีนี้เกิดความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดThank you.
ุรเทพท่านทั้งสี่ท่านรับฟังมอทีประกาศการพระเสด็จรีเปร่งช่วยจัดการมาประทับยังสถานสี่ทิศดังคำขอโอริมาทีสังกตระโทตะพิเนนาวิรุณโกปชิเมนาวิรุณโกโคเรโรอุตรังทีสังกตารโอเตจมหาราชาสมันตาจตุโรทีสัตถพัลลมานาอัตถังโซท้าวทศรถผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออกท้าววิรุณหกผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้ท้าววิรูปังผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตกท้าวเวนเวสวรรณผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือทั้งสี่ท่านนี้เป็นท้าวมหาราชข้าพเจ้าขอทีธีระเดชได้ประกาศองค์การอัญเชิญจตุรเทพทั้งสี่ให้ประจำทั้งสี่ทิศอย่างโรงพิธีณบ้านเลขที่124หมู่3ตำบลบางพลับอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อประทานความสว่างสวัยความรุ่งเรืองให้แก่ชนากและคณะทัญภาพและทุกท่านผู้มาร่วมในพิธีสับขะหะเนเคหะอวดทุ่มหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชรทะรวิสเมยคะคันทัพนาคายติดพันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาสุนันตุอายจนกาโลอายัมเพทันตาอายจนกาโลอายัมเพทันตาอายจนกาโลอายัมเพทันชั่ว
ชิญดำเนินสถานเชิญเหล่าเทพทุกพระองค์ลงสู่งานสาธุการงานพิธีสี่มงคลให้ลั่นคองขึ้นสามทีจันจิลาเสียงดีโห่ด้วยชัยอวยชัยขอเรียนเชิญจนาคณะท่านเจ้าภาพและทุกท่านผู้ร่วมในพิธีกรรมได้กล่าวคำถวายบายสีพร้อมด้วยเครื่องบวงสรวงเครื่องมงคลประกอบพิธีณเบื้องหน้าของกระผมและจนาคนี้ว่าตามนะครับข้าพระเจ้าทั้งหลายนาคเอากรวยขึ้นประนมลูกอาศัยสองไว้ดีๆประนมครับตั้งใจนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายดอกไม้ธูปเทียนทองพร้อมด้วยใบสีและเครื่องบวงสรวงเครื่องมงคลประกอบพิธีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาเทพเทวาบูชาบิดามารดาบูชาครูอาจารย์ขอท่านจงรับบายสีพร้อมด้วยเครื่องบวงสรวงเครื่องมงคลพิธีในวันนี้ด้วยเทอญขอเรียนเชิญคณะดนตรีปีพาทย์มิตรชันเบืองบรรเลงเพลงเทวาประสิทธิ์Thank you.
ภิปูชยามะอิมินาสการเเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเเณนะสังฆังอภิปูชยามะประณมหัตนมัสสการพระโคตัสสะพระโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโควะโตอะระหะโตสัมมาสัม
ทักทายกตเวทิตังติงนะเอามือลงได้แล้วครับคุณพ่อคุณแม่เอามือลงนะเมื่อสักครู่นี้ถามนาคสักคำหนึ่งว่าเคยไปนั่งฟังทำขวัญแบบเต็มๆไหมลูกเอาจริงๆไม่เคยเนาะครั้งแรกในชีวิตพิธีทำขวัญจะเกิดขึ้นกับนาคได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็คือครั้งนี้ที่เป็นมงคลที่สุดและเป็นมหามงคลดังที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเขาไว้นาคก็จดจำพิธีกรรมตรงนี้เขาไว้เพราะอาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าต่อไปภายหน้าถ้านาคมีบุตรเป็นชายลูกของนาคจะเป็นเด็กที่กตัญญูและจะได้บวชให้จะแทนพระคุณเหมือนกับตัวที่นาคทำในวันนี้ถ้ามีลูกเป็นผู้หญิงลูกของเจ้านาคก็จะเป็นที่พึ่งในภายหน้าดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้พิธีทำขวัญก็อยากให้เจ้านาคนั้นได้ตั้งใจเก็บเอาความรู้สึกตรงนี้จำขนบธรรมเนียมตรงนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ตั้งใจจัดงานวันนี้เพื่อให้เจ้านาคให้ลูกชายได้สาระให้มากที่สุดดังนั้นการทำขวัญนาคในวันนี้อาจารย์ก็จะเน้นเอาเนื้อหาสาระกับพิธีกรรมตรงนี้ให้เจ้านาคจำไว้เพราะคุณพ่อตั้งใจและกำชับเหลือเกินในวันนี้เมื่อสักครู่นี้ผ่านไปเป็นพิธีการกล่าวองค์การอัญเชิญเทพไทยเทวาให้ลงมาสถิตยังลงพิธีทำไมเทวดาถึงมาเกี่ยวข้องกับเราเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะนาคเกิดมาก็มีเทวดาที่พิทักษ์รักษาประจำดวงชะตาราศีวันเกิดเราทุกคนที่นั่งอยู่ณตรงนี้มีเทวดาดูแลประจำตัวนะยิ่งเราทำบุญได้มากแค่ไหนเทวดาก็จะรักษามีพลังมากแผ่อานิสงส์ให้เรามีความสุขความเจริญเทวดานั้นมีจริงเพราะพระพุทธองค์ท่านกล่าวเข้าไว้เป็นหลักฐานอ้างไว้ในพระไตรปิฎกก็กล่าวเข้าไว้นะนักนะดังนั้นวันนี้การประกอบพิธีทำขวัญนาคจึงต้องอัญเชิญเทวดาให้มาสถิตเทวดาที่พิทักษ์รักษาอยู่ยังพื้นพิภพเรียกพระแม่ธรณีลูกเห็นไหมอาจารย์ทำพิธีเชิญเทวดาต้องอัญเชิญพระแม่ธรณีก่อนนะลูกเพราะพระแม่ธรณีเป็นเจ้าของพื้นที่หลังจากอัญเชิญพระแม่ธรณีแล้วก็อัญเชิญพระแม่คงคาเสร็จจากพระแม่คงคาก็อัญเชิญเท้าพระวิษณุกรรมให้มาเนรมิตลงพิธีแล้วก็อัญเชิญพระจตุรเทพทั้ง4ให้มาประจำอย่างทิพย์พิทักษ์รักษาแล้วจึงอัญเชิญเทพไทยเทวาให้มาอนุโมทนาบัดนี้อัญเชิญท่านเสร็จแล้วแล้วก็ถวายเครื่องบวงสรวงเป็นเสร็จพิธีไปหนึ่งขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ตั้งนโมขึ้น3จบใครเป็นผู้ตั้งนโมรู้ไหมลูกรู้ไหมครับนักปราชญ์จะต้องบอกไม่รู้ไว้ก่อนลูกเรารู้อะไรก็ตามเก็บไว้ข้างในลูกอย่าเพิ่งพูดเผื่อคนอื่นเขารู้มากกว่าเราต้องฉลาดเพื่อที่จะได้รู้ความรู้จากคนอื่นเพิ่มเติมจากของเรานักปราชญ์อย่าไปทำฉลาดในฝูงเปรตเพราะเปรตไม่ชอบปราชญ์เดี๋ยวเปรตจะตีหัวปราชญ์จนหัวปลูดเป็นลูกมะกรูดปลูดปราชญ์เพราะเปรตมันไม่ชอบปราชญ์ดังนั้นเราไม่รู้ไว้ก่อนผู้ที่ตั้งนโมแต่ก่อนอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกับนาคนี่แหละผู้ที่ตั้งนโมเกิดจากเทวดาทั้ง5พระองค์พระองค์ที่1ชื่อสาตาคิริยักษ์คือใครรู้ไหมพระภูมิบ้านเรานี่แหละพระองค์ที่2พระอสุรินทราหูที่3คณะ1พระจตุโลกบาลทั้ง4ที่4พระอินทร์สุดท้ายพระพรหมดังนั้นนโมไม่ใช่ของเล่นที่จะตั้งกันเล่นๆเรื่อยไปเป็นคำสูงเป็นคำเฉพาะเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้ากล่าวเป็นภาษาบาลีนาคจะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอยากฟังแปลไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรบ้างแต่ก่อนในสมัยก่อนในจันจิลาสมัยแต่ก่อนเขาจะตั้งเป็นธรรมวัตรค่ะแต่ปัจจุบันนี้เรามาแปลงให้เป็นแหล่
ให้ฟังง่ายเข้าใจง่ายถ้าธรรมวัตรจะยาวเลยถ้าธรรมวัตรนี่ยาวมากจะพี่จ๋าเราก็เลยต้องเอาเป็นแหล่ให้นาคฟังให้เข้าใจนะครับย่อๆนะมีดังนี้ให้นาคตั้งใจฟังนะครับแม่เป็นดังนี้องค์พระภาคศาสดาได้ทรงพระนามว่าอะระหังดังวาทีพระทรงตัดขาดกิเลสเป็นสมุจเฉทพระหานนี้ไกลข้าศึกกิเลสนี้และควรรับทักษิณานามสัมมาสัมพุทธโธมีพิญโยเพราะปัญญาตัดสรู้ชอบนักหนาไม่มีใครมาเป็นครูทั้งถูกต้องด้วยดีจอมมุนีสัพพัญญูเป็นน้องสยามภูไม่มีผู้จะเปรียบปรานนามวิชาจรณะสัมปันนะดังกล่าวขานทรงสมบูรณ์วิชาการทั้งเชี่ยวชาญปฏิปทาจรณะธรรมปฏิบัติทรงเจนจัดยิ่งนักนาบำเพ็ญเป็นนิตมาเพื่อประโยชน์มหาชนพระนามสุขโตเพราะพิญโยประโยชน์พลเสด็จมาพาเพื่อพลวัฏทุกห่วงบ่วงมารได้สุขในโลกนี้โลกหน้ามีถึงนิพพานตามบารมีญาณสะสางสมอบรมมาเสด็จนิพพานด้วยดีประทานสีศาสนาคือองค์พระศาสดาเราบูชาอยู่ทุกวันนามโลกกวิทูทรงรอบรู้โลกสวรรค์โลกมนุษย์ทุกสิ่งอันโลกนรกโลกันมีทั้งสันฐานความเป็นไปรู้แจ้งได้โดยทวนทีไม่มีใครรู้ได้ดีดังชินสีสาสดาอนุตตรโรปุริสะธรรมสารติวาฝึกมนุษย์เทวดายอดเยี่ยมสารทีชนฝึกมาเพื่อรากลดละพยศขี่ขับคนสัมภาระคณะคนได้บางหมู่บางเวลาทรงฝึกผู้ควรฝึกได้สำนึกมันศึกษานำตนพ้นทุกขาตามวาสนาบารมีบางท่านได้มรรคผลตามกุศลบุญราศีมนุษย์ทิศสมบัติดีกว่าจะถึงพระนิพพานศรัทธาเทวมนุษย์สานังครูสอนสั่งอัฏฐสารเทพมนุษย์และยักษ์มารได้รับการศึกษาดีรู้บาปบุญคุณโทษทั้งประโยชน์พระดามีชาติหน้าและชาตินี้ทั้งวิธีถึงนิพพานนามพุทธโธเป็นผู้รู้ทั้งผู้ตื่นผู้เบิกบานปลุกมนุษย์ให้สัญญาณแก่มนุษย์เทวดาตื่นจากหลับคือกิเลสทั้งรู้เหตุแห่งตัณหาตื่นแล้วรีบนำพาให้ต้นพ้นจากทุกภัยพระควาผู้มีโชคสิริโภคยศยิ่งใหญ่มีพระประสงค์ได้สมพระทัยทุกประการตัดราคะตัดโทสะละโมหะอันตรธานจำแนกแจกธรรมสารมวลมนุษย์เทวดาเพราะเหตุที่ว่านี้จึงมีนามพระความากมหากรุณาดังพลนามาชะนี้แลอุกาสะวันทิตวาสิรสานเรนทังดังข้าพเจ้าขอน้อมเสียนกล่าวลงถวายด้วยกายวจีมโนนบเคารพคุณพระรัตนตรัยทั้งสามมันประเสริฐอันหนึ่งข้าขอนบท่านผู้ประกอบเกิดคือบิดาและมารดา
อันหนึ่งข้าขอนอบพระคุณท่านผู้สั่งสอนคือพระอุปัชฌาย์และอาจารย์อันหนึ่งข้าขอถวายนมัสการเทพพรหมินทร์อินทร์สวรรค์และนาลายและเทพเจ้าทั้งหลายประจำจักรราศีข้าพเจ้าหมอทีธีรเดชและคุณหมอจันจิลาราชครูจักขอแสดงมงคลพิธีทำควันพ่นนาครัฐพลหงโตขอให้นิลาดภัยทุกทุกประการจงมีสิริสวัสดิ์แก่ท่านเจ้าของงานและตัวเจ้านาคผู้ที่จะได้ผนวดบวชในครั้งนี้แลขอเรียนเชิญคติปีพาดบรรเลงเพลงสาธุการต่อด้วยมหาฤกษ์มหาชัยเป็นพระนอนเนื้อเชื้อชินบุตรในพระพุทธศาสนาด้วยกุศลและศรัทธาไม่หวาดหวั่นพอเห็นว่าอานิสงส์ในพรหมจรรย์นั้นเป็นจอมบุญพ่อจงยึดเหนี่ยวเอาพระพุทธคุณเป็นบันไดไม่เอื้อเฟื้อเยื่อใหญ่ในปริโภคโดยบรรพชานี่แหละจะเป็นมหาประโยชน์อย่างวิเศษอาจจะทับเขื่อนสังขารเขตให้พ้นภัยกาสาวพัดนั้นเล่าเป็นธงชัยเฉลิมโลกจะดับทุกข์ให้สิ้นโศก
แสนพระเวทเข้าสู่สิวังพระประเทศมหานิพพานพ่อนาคเอ๋ยก็ยากที่จะมีบุคคลใดที่จะมีอภินิหารเทียมตัวของพ่อนาครัฐพลได้ชายหนุ่มอื่นเขามัวเมาไปได้ภาคราคะกามฉันทะอันวิมังสาที่สติปัญญาไม่บังเกิดข้าพเจ้าจึงเห็นว่าพ่อนาครัฐพลนี้และเลิศกว่าบุคคลอื่นทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขออำนวยอวยพรให้พ่อนาคได้ออกอุปสมบทในครั้งนี้วันนี้ก็เป็นนาคเต็มแล้วค่ะเมื่อวานนี้เขาเรียกกันว่านายพอปลงผมโกนหนวดนุ่งขาวผมขาวเขาเรียกกันนาคจะพี่จ๋านาคะภาษาบาลีแปลออกมาว่าผู้กำลังก้าวผู้กำลังจะย่างก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความเจริญก็คือนาคจะได้บวชเป็นพระนั่นแหละจันจิลาค่ะศีลก็จะมากกว่าพวกเราแหละจะพี่จ๋าวันนี้นาคกราบพ่อแม่กราบปู่ย่าตายายแต่วันพรุ่งนี้เราจะต้องกราบเจ้านาคเพราะอะไรไหมค่ะเป็นพระจะพี่จ๋ามีศีลสูงยิ่งกว่าพวกเราค่ะอย่างนั้นเชียวทีนี้คำว่านาคนั้นมาจากไหนยิ้มสงสัยไม่รู้ว่าคำว่านาคมาจากไหนสงสัยเนาะเอามาร้อยหนึ่งเดี๋ยวเล่าไปฟังเห็นแบงค์พันที่คอเขาสินะอย่านะอย่านะพี่หมูใจถึงนะแตกแบงค์พันไปเป็นล้านนั่นนะคุณพ่อเนี่ยนะวักแล้วฟังแล้วอ่ะเดี๋ยวตรงนี้แหล่ให้นาคฟังถึงคำว่านาคนั้นเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะเล่ากำเนิดมนุษย์เอาเรื่องปัจจุบันก่อนเรื่องอดีตนานมาแล้วคำว่านาคมาอย่างไรขอบพระคุณนะครับให้รางวัลมา100อายุมันกว่าตื่นจ้าI'm not afraid to die.
วจะได้บัญญัติไว้ให้แจ้งชัดนาไม่ถึงคำมาบัญญัติให้รู้ละนาคูมีกรรมห้ามบวชในพระธรรมของพระธรรมมาชนพึงสดับตรับหนุสนโดยธรรมาทิฏฐิเรื่องปฏิสนธินาการบัดนี้สีสังเมปัทธมังคันตวาพนาเอ้ยจงน้อมกล่าวเข้ามาให้บริสุทธิ์ดังพระรัตนโกมุตปฐุมมากระนมมือไว้ลูกเอากล้วยเข้าไปใส่มือไว้นะครับพอนาบจงน้อมก่อนทั้งสายคว้าขึ้นยอก่อนต่างทูบเทียนทองสองพระตนะทั้งเจ็ดสีพ่อจงยอก่อนขึ้นนัญชรีพระนมหัดนมัสการสตโนเมสังกาลิงสัพพภัยผ่านอันวิบัติพ่อจงกำจัดไปเสียให้ห่างไกลพ่อจงตั้งใจให้เหมือนสัตบุรุษอันเที่ยงธรรมพอจะได้แนะนำสารพัดสัตว์อันเฉลิมสารวันนี้ข้าพเจ้าจะขอนมัสการแด่พระมโนศรีรัตนตรัยล้ำเลิศเป็นหลักโลกในพระศาสนาพ่อนาเอ๋ยอันบุคคลเราจะเกิดมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยท่านอาจารย์บรรยายไว้ในบาลีพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีพระพุทธองค์ท่านก็แสดงไว้ขอให้เจ้านาคจงตั้งใจฟังหมอจะบรรยายขยายข้อความเอามือลงได้นะครับนาคเอามือลงได้แล้วลูกมนุษย์เราเนี่ยจันจีลาเป็นไงพี่จ๋าจะมาเกิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถ้าไม่มีวาสนาเป็นทุนนี่ไม่ได้เกิดหรอกค่ะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดแล้วจ้ะพี่จ๋าดังนั้นมวลมนุษย์เราท่านทั้งหลายที่จะมาเกิดเนี่ยต้องมีวาสนาเป็นทุนนะค่ะอย่างเช่นเจ้านาครัตพลหงโตเนี่ยเมื่อเช้านี้ประกาศนามสกุลเขาผิดเป็นไงเขาเอาหงทองมาไหว้ครูไอ้เราก็เหลือบไปเห็นหงทองเลยเปลี่ยนจากหงโตเป็นหงทองตาลายเลยค่ะจะหงไหนก็หงดีดังนั้นล่ะจ้ะพี่จ๋าโดยเฉพาะหงโตนี่แม่สกุลดีสกุลใหญ่ค่ะเจ้านาคมาเกิดในตระกูลนี้สกุลนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาจ้ะพี่จ๋ามีวาสนาเป็นทุนนะนาคนะค่ะวันนี้เจ้านาครัตพลก็จึงได้บวชเอาบุญไว้เป็นยาบุญเนี่ยเปรียบเสมือนยาขนาดหนึ่งนาคเอ้ยเขาเรียกโอสถธรรมโอสถของพระพุทธองค์นาคบวชไปในครั้งนี้ก็จะได้ศึกษาธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมโอสถชโลมจิตใจของเจ้านาคผ่อนจากร้อนให้กลายเป็นเย็นได้เอาละต่อแต่นี้ไปอาจารย์ก็จะพรรณนาให้นาคฟังให้เข้าใจว่ามนุษย์เราก่อนจะมาเกิดเนี่ยจะต้องไปรับขันห้าจากพระอินทร์เมื่อไปรับขันห้าจากพระอินทร์แล้วเป็นอย่างไรก็จะเล่าให้นาคฟังเป็นขั้นเป็นตอนไปพร้อมจะฟังหรือยังลูก
เอามาร้อยหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังยอดให้มา200แนวให้เท่ากันด้วยคนละร้อยนั่นเชียวนั่นเชียวนั่นเชียวอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ฟังแหล่ขันห้าเจ้านาคต้องไปรับขันห้าOh, oh, oh.
กปลายมือจะไปทำดึงดื้อกันแต่ดอกกระมังถ้าเป็นความจริงดังคำใครก็ปล่อยและดีใจกับพวกเองบ้างไอ้เรื่องคันโทและคันทำมันไม่พอขัดขวางเจ้าอย่าเสียใจสัญญาพวกคนโน้น15คนโน้น30ให้รีบกลับมาคนโน้นได้50ปีปลายคนโน้น60พอดิบพอดีคนนี้70ปีเห็นจะได้คนโน้น80กว่าสัญญาไว้คนนั้นก็ได้90กว่าปีอันนี้พระอินทร์ท่านก็ประทานขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวของจนกรัตพลก็ได้รับเอาขันธ์ทั้ง5จากพระอินทร์เมื่อได้รับขันธ์ทั้ง5แล้วด้วยบุญกุศลที่เจ้านาคได้สั่งสมไว้ตั้งแต่ก่อนจึงได้นำพาให้เจ้านาคได้มากำเนิดเกิดยังเมืองมนุษย์ล่องลอยอยู่บนนภาอากาศได้7วันแล้วก็เคลื่อนเข้าขันธ์ของพระมหันดรไม่เกิดสังหรณ์และนอนอยู่บนเคหะดึกสงัดและแม้ก็หลับสนิทและเกิดนิมิตขึ้นมาฝันต่างๆนานาไปเมื่อยามเช่นนอนบางคนฝันว่าเห็นนั่นเห็นนี่เห็นพระเห็นชีเห็นชามเห็นช้อนบางคนก็ฝันว่าเห็นนกบาง
สายหายสงสัยนะในเรื่องความฝันขอบคุณนะครับฮะพี่อะไรนะพี่จกพี่หยกโอ้ขอบคุณพี่หยกนะให้รางวัลมาขอบพระคุณมากๆนะคะสองพ่อแม่ก็จริงได้ขายสงสัยฝันนี้ดีเหลือหลายจึงหายสงสัยขึ้นทันทีจะมีลูกเป็นชายเป็นแน่แท้จะพี่จ๋าตัวของมารดาเองก็มีการจินตนาการจากวันเป็นเดือนคล้อยเคลื่อนเข้ามาตัวของมารดาก็จึงได้ตั้งนาพีได้หนึ่งเดือนเลือดก็ขาดแม่นุษย์นะชนะกระแสสันนะพอได้สองเดือนว่าเคลื่อนคนผ่านที่สามเดือนเท่านั้นเป็นยังงั้นเหรอมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ขาดฤดูจึงรู้ว่าตั้งครรภ์ประจำเดือนมาไม่ปกติละพี่จ๋าตอนที่แม่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆเป็นยังไงบ้างละแม่พอจะนึกออกไหม 1 เดือนเป็นยังไงรู้สึกตัวยังแม่ยัง1เดือนนี่ยังไม่รู้สึกหรอกนะและ2เดือนจ้ะแม่จ๋า2เดือนพอรู้ไหมว่ามีลูกยังยัง3เดือนเป็นยังไงแพ้ท้องมั้ยแม่3เดือนนี่แพ้ท้องมั้ยหรือไม่แพ้เลยคือไม่รู้สึกว่าแพ้โอ้แม่บอกไม่แพ้เลยแสดงว่าเจ้านาคนี่ไม่ทำพิษให้พ่อแม่นะจ้ะพี่จ๋าแต่บางทีอาจจะแพ้บ้างละนิดเดียวจ้ะพี่จ๋าคือแบบอยากจะกินอะไรบางทีมันเกิดมีอารมณ์คุณเรียกว่าอยากจะกินของเปรี้ยวอยากจะเคี้ยวของหวานของสดของข้าวต่างๆนานาจ้ะพี่จ๋าคือมันก็เป็นอาการของสตรีเขาละสตรีมีครรภ์เป็นอย่างนี้พี่ตามตำรับตำราเขาบอกไว้ของหาง่ายเนี่ยไม่อยากจะกินแล้วของใกล้ๆตัวเนี่ยนะสาลีสุพรรณนี่เบื่อแล้วอยากจะกินสมหวังกินแห้วเนี่ยไม่นึกอยากกินไม่อยากกินพี่จ๋าอยากจะกินแต่ของไกลๆของหายากเอาอย่างนี้สิเขาหาเรามาแพ้แล้วก็มอบหน้าที่เดี๋ยวแบ่งตัวกันซะก่อนแบ่งว่าเดี๋ยววันนี้พี่รับบทเป็นพี่หมูก็แล้วกันพ่อหมูเหรอพ่อหมูหรือพี่ยมเรานี่แหละแล้วก็จันจิราก็รับบทเป็นคุณพี่วันเพ็ญจ้ะพี่จ๋าแบ่งหน้าที่กันสมมติว่าตอนนี้แม่อุ้มท้องได้3เดือนแล้วอาการแพ้ท้องของแม่เป็นอย่างไรเขาบอกแลนี้เป็นแลวัดใจพ่อเป็นแลวัดใจพ่อกับว่าแลวัดใจลูกจ้ะพี่จ๋ายังไงเหรอแบ่งเสียงทายแบ่งเสียงทายจากนาคจากพ่อเนี่ยนะแม่นั่งเฉยๆไม่ต้องลุกเดี๋ยวค่อยดูพ่อแล้วแม่จะรู้ว่าพ่อกับลูกชายเนี่ยรักฉันขนาดไหนให้ดูที่ไหนนะให้ดูที่แบงค์เสียงทายแบงค์เสียงทายเนี่ยพี่ยมแกรู้พี่หมูแกรู้นะน่ะเขารู้เขาศึกษามาเขาดูใน YouTube ทุกวันจ้ะพี่จ๋าเอาแหล่แพ้ท้องให้เขาฟังหน่อยเร็วจะขอกรินกลาI'm not.
่ยากเนาะลองเล่าให้เขาฟังเรื่อยๆกำลังขยับขยายแล้วพ่อเขายังนิ่งอยู่นะเดี๋ยวใจเย็นๆเขานั่งดูท่าอยู่เขาดูเราอยู่ใช่ไหมดูอยู่จะลองดูพี่หมูเนี่ยแกรักภรรยาแกมากเลยล่ะจ้ะพี่จ๋ารักชนิดความรักแบบล้นเปี่ยมเชยรักสุดหัวใจไปเลยรักหมดหัวใจเกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้ได้พบมาสร้างคู่เคียงกันอีกจ้ะพี่จ๋าปลูกดอกไม้รวมต้นสร้างกุศลกันอีกใหม่จ้ะอันนี้ความรักระหว่างพ่อกับลูกแล้วก็แม่ค่ะอุ้ยชื่นใจขอบพระคุณนะคะลูกนี่มานั่งร้องตั้งแต่ตีสี่เมื่อวานกันดิเห็นมาแต่เช้าเลยนี่อุ้ยมาพักที่รีสอร์ทใกล้ๆเนี่ยจ้ะห่างประมาณสัก4โลเนี่ยจ้าใกล้ๆเนี่ยโอ้โหนอนหลับดีจังนอนสบายใกล้งานหน่อยไกลๆนี่เหอะคนแพ้ทองพี่จ๋าไม่ไปกินที่ดอนเมืองนู่นเชียวแต่สุพรรณก็ได้กินนะนะได้กินแล้วคุณพ่อเอามาให้แล้วนี่แหละจ้ะพี่จ๋าเขาบอกว่าอย่างนี้จ้ะสตรีมีคันที่แต่งงานแล้วเห็นทีไม่ขาดแก้วนะเรื่องการแพ้ทองคนที่แพ้ทองเขากินเพราะอยากนะคนที่แพ้ปากไม่รู้ไม่ชี้คนที่แพ้ใจละกินได้กินดีไอ้ของที่มีแม่ก็ไม่อยากจะกินเนื้อได้3เดือนก็ย้ายแยกแตกกระจายออกไปเป็นปัญจสาขาได้4เดือนมีหูมีตามีเล็บมีผมได้5เดือนมีมือถือสายรกอมต่างคำข้าวพ่อนาคก็นั่งทับอาหารเก่าอยู่กองอากูลศีรษะของพ่อนาคก็พอกคูณไปด้วยอาหารใหม่ขุดคูเข้าข่าวหนุนคางไว้ทั้งสองหินหลังอิงพิงหนังทองของพระบานดาอุปมาก็เหมือนดังวานอนหนาวที่หนีฝนเขาหลบลี้หนีซ่อนตนในโพรงพฤกษาได้7-8เดือนมารดาของพนักเสพของต้องเผ็ดร้อนเลยไปถูกผิวหนังอ่อนดังผิวของลูกจะพองพังหมดทั้งกายลูกกระดินแม่ก็กระวนกระวายไม่สมประดีดังเปลวอคีที่รุ่งโรจน์มาเผาผลาญแสนเวทนานานในอุทธรมารดาขยับตัวจะนอนนี่ลูกก็ลุกขึ้นนั่งกระทบกระทั่งกันเพียงว่าแม่จะขาดใจอุปมาก็เหมือนดังบุคคลเอาท่อนไม้มารุมรันแต่ละเดือนที่เจ้านาคอาศัยอยู่ในเดือนคันของมารดาจันจิลาเป็นยังไงพี่จ๋าโอ้ยมันทุกข์ผ่านกันนะคนเป็นแม่นี่ทุกข์เหรอ1เดือนก็ทุกข์อย่างนึง
สองเดือนทุกอย่างสามเดือนสี่เดือนเข้าก็ยิ่งทุกไปใหญ่ยิ่งอุ้มท้องโตขึ้นโตขึ้นแม่ก็เริ่มใช้ชีวิตลำบากขึ้นลำบากขึ้นจะพี่จ๋าเอาอย่างนี้สิสี่เดือนเป็นยังไงลองพรรณนาให้นาคเขาฟังซะหน่อยสิค่ะเออได้อะไรได้เดือนที่สี่อ๋อได้เดือนที่สี่จะเข้าเดือนที่สี่แล้วโอ้ดูพวกได้ได้ได้เดี๋ยวพี่หมูลุกอีกเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้สี่เดือนดูเหมือนว่านานแม่ก็คอยนับวันเนี่ยไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันเนี่ยมันดังมีเวรลำบากยากเย็นเนี่ยทุกชั่วโมงยามเดือนที่ห้าผ่านมาไม่ไปท้องแม่เริ่มยาเย่ให้ใครก็รู้จักนามก็จึงได้ถามทักทายแต่พอใกล้คืนเข้าเดือนนาทีหกว่าเด็กทารกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินเนี่ยทั้งดันทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องไส้ระบมลำบากไม่บ่นนะแม่ก็ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสะสมนะจะน่าฟังปล่อยให้ลอยล่องลมจงฟังคำผมผมจะพันละนาเดินก็ดูอยู่เป็นน้ำประจำไม่ให้ถล่มกลัวหกล้มลงพอได้แปดเดือนพอได้แปดเดือนแม่ปวดเตือนใจตนเนี่ยผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมั่นคงลังเลหันและใจหวั่นเพราะวงกลัวจะปิดลงแม่กลัวชีวิตวายปราแม่ทุกไปทุกอวดทุกกลัวนะแม่รอดทุกระวังสัตว์และจากวัดสมภารทุกหญิงมีคันละไว้วันไม่ไหวแสดงนั้นน่ะปวดโอ้ยโอ้ยแกปวดหน้าผิดแทบขาดใจขอบอย่าปลอบแม่จะพอดจะออกจากคันของมารดาก็บังเกิดลมกรรมจะวาดมาผ่าพันให้ศีรษะนั้นหันลงเบื้องต่ำดังว่าตกเหวล้ำอันลึกสุดกำหนดเดร้อยชั่วบุรุษความกลัวของพ่อแม่นะลูกเอ๋ยไม่มีควันพ่อก็วาดแม่ก็วันเกรงว่าชีวิตลูกเมียจะวอดวายยิ่งมายามคล้ายไกลตอนที่ลูกจะคลอดนี่ลูกก็ออกมาขัดขวางช่องคันละพาดังใครเขาฉุดกุญชรป่าออกจากถ้ำว่ามารดานั้นเคยเจ็บมารดานั้นเคยช้ำพ่อก็คอยลูบคำมิได้ห่างไกลเนตรถึงว่าแม่จะระเหระหนทนเทเวศแทบจะมรณังแม่ไม่เคยคิด
ขอเพียงให้ชีวิตลูกในน้อยจงคลอดยังปลอดภัยแม่ปวดท้องทรมานอึดอัดขัดขวางไปเสียทุกอย่างจนแย่จ้ะพี่จ๋าอาการปวดท้องอย่างนี้นี่มันไม่เหมือนปวดท้องทั่วไปนะปวดท้องคลอดลูกลองถามพี่วันเพ็ญดูสิเขาปวดมากไหมตอนปวดนี่ปวดมากไหมจ๊ะแม่คลอดง่ายมากเลยเหรอพี่แกรู้อยู่แล้วถ้าแกบอกว่าถ้าเกิดแกบอกว่าคลอดยากเดี๋ยวหมอเรียกหาอาจจะล้มอีกแล้วคลอดที่ไหนแม่จ๋าเสียทีหมออีกแล้วแม่บอกคลอดที่โรงพยาบาลคลอดโรงพยาบาลหลายตังค์เอางี้จ๋าพี่หมูแกเหมาจ่ายเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลอดกันที่บ้านเนี่ยหาหมอตำแยเนี่ยแต่ก่อนจะไปตามหมอตำแยนี่ธรรมเนียมการทำขวัญร้องปวดท้องเพราะๆให้เขาฟังซะหน่อยเดี๋ยวแม่ถูกใจแม่ลุกมาตบรางวัลถ้าร้องดีแม่เขาตบรางวัลถ้าร้องไม่ดีแล้วแม่เขาจะลากไปข้างหลังเขาจะเรียกไปตบหลังม่านไงตบรางวัลหลังม่านอ๋อไปตบรางวัลนึกเรียกไปตบหลังม่านอ่ะปวดท้องลูกเอ๋ยเป็นคนใจดีเดี๋ยวแกก็หาอย่าลมอย่าดมอย่ามองมาให้ถ้าแม่เขาสงสารนะแม่เขาก็มาใช่ไหมพี่แล้วอย่าลมบ้านนี้ตา999 JD ขนาดนั้นเลยนะ5 JD ไม่เอาเอา999 JD เขาควักนั่นล่ะแล้วเขาก็มาใช่ให้คลอดปลอดภัยอย่ามีมองไป
คุณจ้าแม่เหนื่อยใจลอยคอยเมื่อจะขอรอเธอทั้งวันยามคลอดจากครั้นแม่นั้นยังคอยประมาณอาการอย่างนี้คงจะหนีมือหมอไม่พ้นแล้วเสียงแม่ปวดท้องร้องควรคางในวันนั้นทำให้ตกมาถึงวันนี้ทำให้เราต้องหยิบยกเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุคคลาธิฐานเป็นเรื่องสมมุติให้เจ้านาคได้ฟังพอได้เข้าใจพอสังเขปเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ช้าเนาะพี่เนาะเมื่อกี้ให้รางวัลมาแล้วเดี๋ยวไปรับหมอตำแยกันเถอะจะพี่จ๋าไปตามหมอเลยมาทำคลอดกันเดี๋ยวจะไม่ทันกินเลี้ยงมาทำที่บ้านนี่เลยนะมาทำคลอดกันที่บ้านนี่แน่จะพี่จ๋าเออองงเอ้ยจำจะไปตามหมอก็ไม่รอช้าก็จะไปตามหมอมาเตี้ยดังมายมันโอ้บ้านแม่หมอนะหรือก็อยู่ไกลจะวานฉันไปก็หรือจะจ้างฉันนั่งรถโดยสารนะหรือมันก็ช้าเห็นทีเห็นท่าละหมอมาจะไม่ทันจะต้องเมารถกันก็ไปรับลองบอกปู่ยุนครับมากันไวๆปู่อะไรนะปู่ยุนปู่ยุนเหรอปู่เนี่ยเขามีรถคันใหญ่นะคุณปู่เนี่ยนะเออเขาได้ยินแล้วแหละแต่เขาก็มาปู่ขอยืมรถใบแดงๆสักคันหนึ่งเหอะจะไปรับหมอตำแยไม่รู้ว่าปู่อยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนไม่รู้อยู่ข้างบนนั่งอยู่ตรงนู้นอายุ80กว่าน่าจะจีลาแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยกำลังควักแล้วแหละเดี๋ยวให้คนเอามาให้นั่นเชียวกำลังควักกำลังตกลงปู่จ๋าถ้ายังไงวันนี้จะทำคลอดหลานแล้วก็เอารถป้ายงามๆถ้ายังให้ดีเอาป้ายประมูลมาก็ได้ป้ายประมูลนะหนอหลายตังค์นะป้ายประมูลเนี่ยจะพี่จ๋าโอ้ยลูกหลานบ้านนี้บุญวาสนาดีเนี่ยปู่เขาเดินมาเองเลยนะเอารถมาให้เอารถมาให้จะพี่จ๋าบอกคุณปู่น้ำใจดีปู่ยุนคนนี้แกมีน้ำใจมาแล้วคุณปู่ฉันอย่าลืมเอาค่าน้ำมันมาด้วยรู้ไหม มาแล้วมาหยอกเล่นแค่ปู่แกมาเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ชื่นใจแล้วขอให้ผมอายุยืนเหมือนปู่เนอสาธุ80กว่าเนาะปู่เนาะ87โอ้โหอายุเกินพระพุทธเจ้าไปแล้วกำไรยังเดินได้แข็งแรงดีเลยอุ้ยกำไรพ่อสร้างบารมีด้วยบุญอะไรเนาะทำขวัญสักอายุเท่านี้พอนะอ่าฮะ87อย่าว่าไปนะอายุ87ยังไหวนะดูพ่อไวโพสนุ่นขอบพระคุณจำปูจ๋าแข็งแรงนะทำเป็นเล่นมาแล้วเธอมาแล้วจ๋าเออนี่พอได้รถรีบจรลีก็จะไปตามหมอนี้เสียดังไม้มันนั่งรถไม่นานก็ถึงบ้านแม่หมอไม่มัวรีรอเรียกแม่หมอนั้นมาถึงบ้านแม่มัวลังรอลองเรียกแม่หมอตำแยในคราวละครั้งนั้นยายยายบ้านนี้เขาไม่มียายหรอกยายนาคยังอยู่ไหมนุ่นอยู่ ยายนาคไปอยู่แล้วจ้าเรียกใครเรียกหมอตำแยเขาเรียกหมอตำแยวันนี้มาสองคนพี่จ๋าก็สุดท้ายฉันก็ต้องเป็นหมอตำแยให้แกอีกแล้วเอาติพ่อเขาจ้างมาแล้วยายได้ยินแล้วละว่ายังไงเลยหนูเอ้ยโอ้วันนี้อยู่บ้านแล้วยายจ้ะอยู่กูมาตั้งแต่เช้าเลยละยายอะไรแล้วลูกมีเรื่องช่วยหน่อยยายจ้ะมีเรื่องอะไรแล้วก็บอกยายมาถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ตัวใครตัวมึงตัวท่านช่วยได้ยายเออพอดีแม่ปวดท้องยายปวดท้องจะไปยากอะไรไปวัดบางบอนนั่นยาธาตุน้ำขาวหลวงพ่อเจ้าวาดเยอะแยะในถังตั้งก็ทานกินก็หายแล้วลูกไม่นานลำบากคุณยายไม่หายหรอกยายจ้ะอะไรแล้วลูกแม่สิไม่งั้นก็กินน้ำล้างผืนละนาดกันได้หายไวไม่ยายฮะแม่ปวดท้องจะคลอดลูกปวดท้องจะคลอดลูกยาอะไรก็เอาไม่อยู่เลยยายกี่เวลาจะเอาลูกออ
อกมาพึ่งกูเล่าทีเวลาจะเอาลูกเข้าก็ยังมาพึ่งฉัน เอาลูกเข้าโรงเรียน อย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวหาว่าหมอตะลึง ยายไปทำคลอดให้หน่อยนะยายได้เดี๋ยวไปเตรียมหยุกเตรียมยามีหลายขนานยาลูยาธาตุยาขวัญบรรจบยาเหลืองมีครบยาเขียวแก้ไขแก้ร้อนดีนักเชื่อจากดารายาเย็นมากมายยายมากปีนนท์เขาลูกอมให้ถุงแล้วนุ่นไม่ใช่ตังโปรยทานเขาตังโปรยทานเดี๋ยวนี้น่ากินเนาะใส่เป็นลูกอมเผลอเด็กไปกัดกินติดคอตายนะโอ้ยยายฝ่ายหมอเอาแก่ๆนะจะเป็นหมอต้องแย่ต้องกินอ่ะวันนี้ทีมงานพี่แมวเขามาถ่ายวิดีโอไว้พี่แมวอเนกสตูดิโอวันนี้เขามาบันทึกไว้กล้อง6-7ตัวเป็น10ตัวเลยเอาให้แก่ดิดีละสมัยตอนเป็นพระออกซีดีสมัยนั้น50กว่าชุดออกซีดีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสักพักก็เอาวิดีโอมาถ่ายก็ออก YouTube แล้วสมัยนี้สบายเตรียมเถอะอีกสักพักจะไปเจอกันในโรงเย็นนะไปออกเอาติเอาแก่ๆหน่อยเขาบอกว่าหมอตำแยยิ่งแก่ยิ่งขังหมอตำแยยิ่งแก่สัก70อ่ะฝ่ายหมอตำแยนะว่าแก่งับเงิงกินมากปากเด้อ80ไปเลยฮะ80ไปเลยจะเที่ยวยุคกันใหญ่สิเอารุ่นปู่แล้วก็87หมอตำแยเนาก็ว่าแก่งับเงิงกินมากปากเด้อหน้าเรื่มใจแก่ได้อีกมั้ยฮะแก่ได้อีกมั้ยได้เอ๊ะเอาสิได้หลายตัวถ้าจะให้เป็นนะ90กว่าไปเลยเสียงแม่ร้องค้างอยู่ที่กลางบ้านยายแก้มก็รีบรถเป็นไงปวดกรามมันแบบคุณจะพอเหมาะเถอะเอาที่ไหวเอาที่ไหวเอาแบบคลอดง่ายๆแม่เขาบอกคลอดไม่ยากใช่ไหมแม่จ๋าเอาแบบไปแล้วแบบปุ๊บเดี๋ยวออกเลยอ่ะฮะเอาแบบนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยไงเสียงแม่ร้องค้างอยู่ที่กลางบ้านยายแกก็รีบรนดานเหยียบหัวกระไดไปหยิบเอาดุนหมาไปว่าเอาขายายดูดีๆนะจับหมาไว้ยายตาไม่พอดีเอาแล้วขังกองให้หมดซะยายจ๋ารีบไล่คนอื่นนะให้ไปก่อไฟนะยายเองชำนาญนับเรื่องการรอดไม่เคยปล่อยเด็กรอดกันเลยกันยายไม่ให้รอดในท้องแต่คลอดง่ายง่ายเอาให้รอดปลอดภัยนะวันเนี้ยเออไอ้กันจะเป็นหมอดีนะก็ต้องมีครูที่ท่านเจ้าภาพคงจะรู้อยู่แก่ใจและดอกไม้ทูบเทียนใจผ่านเหมียนเดิมค่าครูคงต้องเพิ่มเพราะมันยุคใหม่นะเหรียญ10-20ก็อย่าไปหยิบมาเอาแบงค์ร้อยดีกว่าเสร็จแล้วมันแบ่งกันง่ายอ้าวว่าหยิบผ่านเข้ามาจัดแดงนะเปิดขวดกระทิงแดงนะไหว้ครูใหญ่นะเออจะทานน้ำมนต์แล้วก็ต้องเสกองค์การเสร็จด้วยองค์ปริมาณยาโตหังพระที่ในอันนกบอกไปบอกกันนกกาน้ำเด็กน้อยควางทำเพราะยังไงแล้วพอเสร็จน้ำมนต์ก็รีบไปคนยาน้ำเก็บมาจากป่าน้ำยาสมุนไพรแล้วโดนไปแล้วกาลยาตีนเป็ดอย่าลืมมาบอระเพ็ดน้ำก็มาโขกใส่แล้วโดนลงดีปีนี้ห่อดีเกลือโดนเขาเย็นเหนือเรื่องนี้เขาเย็นตายเอาไอ้ทิศยาชาบุงยาเร็วไอจะทำคลอดหลานชายไม่รังหล่อเอ้ยมาแล้วลูกถึงแล้วยายปวดท้องมากไหมแล้วลูกปวดมากจะยายจ๋าทรมานเต็มที่แล้วสิเนาะทรมานจะยายโอ้แล้วจะมีทำไมไว้เนี่ยกลัวเหงาโอเดี๋ยวไม่มีลูกสืบสกุลจ้ายายจ๋าเอาแค่คนเดียวพอปวดปากบอกคนเดียวพอไม่เชื่อแล้วแผลไม่ทันแห้งอยากกินของเปรี้ยวไม่เชื่อ เอางี้คุณพ่อกับคุณแม่เขามีลูกชายคนเดียวจ้าเอาเอางี้สิคลอดเลยคลอดเลยนะแม่นะเดี๋ยวจะเย็นไปเอาเลยนะเอาเลยกระจ่างกลางเฮาดาวอัมพายเทพ
จะคลอดยามเมื่อเจ้าจะรอบคลอดออกมาเจ้าก็คลอดออกมาง่ายๆแม่หมอต้องแย่แม่มัวรอชาหยิบไปรวบคมบางตัดไปลกยกขนาดขึ้นไปกระดงรอดร่อนสามวันสามวันเป็นลูกผีสี่วันนั้นเป็นลูกคนลูกของใครไงมารับเอาสามลูกทางรักษาทางมารักษาทางมารักษาสงสารแต่แม่ต้องนอนแผ่เลือดพังแรงลดบทล่างหูตาแม่ลายอย่าเลือดอย่าลมถึงจะขมไม่ท้อฟาดเฟือนติดคอแม่เคยท้อที่ไหนจะขมจะคืนแม่กล้ำกลืนไม่กายน้ำเกลือเค็มลายแม่ยังยอมกินเจ็บบวมรักบ่มหน้าไปทั่วร่างกายก็ไม่ออกปากก็เรียกว่าทำบ้าวินวิ่งเวียนวันไหวนะแทบจะวายชีวินนะเลือดไม่หลั่งไหลรินต้องลายเวลาแม่ทุกยามท้องนะต้องทุกแท้นะเลือดพังนอนแผ่เปื้อนเสื้อผ้าทุกได้ไม่แม่นแสนจะท้อละมาทุกของมารดาทุกมาครั้งในนายนะบางลายแน่นิ่งไหวติงไม่ได้นะหลอดคนพ้นตายต้องรักษาตัวลุกเดินไม่ไหวอยู่ต้องหลายวันสิ่งสารพันต้องอาศัยผัวตักน้ำสักฝาก็ต้องพันผัวไม่เกลียดไม่กลัวก็โยนความลำบากให้กับบิดามารดา
แม่ต้องเอ็นกายอังย่างกายาอย่างน้อยนั้นนาต้องสิบกว่าวันกว่าที่แม่จะเปลี่ยนไฟฟืนกลับมาอยู่ไฟชุดแม่ต้องลำบากเพราะบุตรที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสมรนแม่ทนกัดฟันโถหน้าสงสารเสียดีกระไรพนากเอ๋ยยามที่เจ้ายังเล็กเป็นเด็กนอนแบก็มีพ่อมีแม่คอยทนุถนอมคอยแกว่งไกวยามจะกินแม่คอยป้อนแม่แต่ยามจะนอนแม่นั้นยังคอยขับคอยกล่อมเอาละพนากจ๋าในตรงนี้ก็จะทำการกล่อมให้นาคได้นอนหนุนตักของแม่นะลูกนะเอาศีรษะหนุนตักแม่ไว้ลูกนอนบนตักแม่เลยลูกเหยียดเท้ายาวๆคุณพ่อไปนั่งด้านหลังของลูกชายนะครับนอนลงไปเลยลูกเหยียดเท้ายาวๆเลยนะลูกนะนอนให้สบายครับหลับตาลงก็ได้นะลูกพักสายตาตั้งแต่เช้าแล้วลูกเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้าประกอบกิจทำหน้าที่ของตนเองไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยตื่นแต่เช้าประกอบพิธีสงฆ์ตอนสายก็เหยียบย่องเยื้องย่างไปวัดไปประกอบพิธีกว่าจะมาถึงบ้านก็หลายชั่วโมงอาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยล้าพิธีทำขวัญตรงนี้ก็พักสายตานะลูกนะยามจะกินแม่นั้นคอยป้อนแม่แต่ยามจะนอนแม่ก็ยังคอยกล่อมลูกเอ๋ยฟังไว้ยิ่งชายฟังก่อนเถิดนะเรื่องพระคุณมารดาลูกจ๋าจำจดใส่ใจชาติเชื้อชายแรกเกิด
จูบลูกศพนาตุกเสน่หาเพื่อความสุขของลูกยาชีวาวายตายก็ยอมให้มีเพศของพ่อ
ื่อนสาวโผร้องเกลียวกาวรอแห่นาคเราไปบวชเรียนสาวร้องเกลียวกาวรอแห่นาคเราไปบวชเรียนนอนนอนนอนนุนตักแม่นอน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 นากนอนให้ราบฝันดีเอาละลูกนากเอ้ยหลับจริงๆกันละมั้งลุกขึ้นได้แล้วลูกพ่อครับเสร็จแล้วพ่อมานั่งข้างๆกับพานนะผลไม้นะครับหันหน้าไปด้านนี้นะครับคุณแม่ขยับขึ้นมานั่งข้างๆพานของหวานแล้วหันหน้าเข้าหาคุณพ่อนะครับนาคขยับเข้ามานั่งใกล้ๆพ่อสักวันนะลูกนะนั่งหัวเข่าให้ชิดกับพ่อหันหน้าชนกับพ่อนะลูกนั่งปรับเพียบได้มั้ยปรับเพียบแล้วขยับเข้ามาหัวเข่าเอาผ่านออกก่อนผ่านขอขมาออกก่อนครับนั่งหัวเข่าให้ชิดกับพ่อเลยประนมมือขึ้นสิลูกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก24นะลองเงยหน้าขึ้นสิลูกมองหน้าพ่อจำอายุพ่อได้ไหมเท่าไหร่แล้วลูกห้าสิบเท่าไหร่นะลูกห้าสิบกว่าให้นาคจงจำอายุของพ่อให้ได้ทุกปีนะลูกนะแล้วลูกจะรู้ว่าพ่ออายุล่วงหน้าไปเรื่อยๆนำเราไปแล้วลูกอายุนำหน้าลูกแต่กำลังของพ่อมันลดถอยลงทุกทีไม่เหมือนสมัยพ่อเป็นหนุ่มยิ้มเลยมองหน้าพ่อสิลูกสังเกตในดวงตาพ่อไหมว่าตั้งแต่พ่อเริ่มตั้งงานพ่อดีใจน้ำตาของพ่อมันรินไหลด้วยความปิติยินดีตลอดเลยนะลูกรู้สึกได้ไหมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วลูกยิ้มรู้ไหมลูกบางคนมีพ่อแม่เหมือนกับยิ้มนี่แหละแต่เขาไม่โชคดีอย่างนี้นะลูกบางคนพ่อแม่ก็แยกทางกันบางคนก็เสียพ่อไปบางคนก็หมดพ่อหมดแม่ต้องกลายเป็นลูกกำพร้า
แต่วันนี้ยิ้มโชคดีที่สุดที่มีคุณพ่อและคุณแม่คอยให้กำลังใจยิ้มรักพ่อคนนี้มากไหมลูกรักนะลูกเคยทำผิดกับพ่อไหมลูกเคยโกหกพ่อบ้างไหมเคยดุพ่อบ้างไหมลูกมีบางครั้งเคยเถียงกับพ่อไหมมีนะลูกนะวันนี้ลูกสำนึกผิดแล้วลูกเนาะมันไม่สายหรอกลูกกรรมที่เราเคยผิดทางวาจาบางครั้งใจคิดบางครั้งเราโดนพ่อดุลูกก็คิดว่าพ่อไม่รักบางครั้งพ่อพังมือตีลูกลูกก็หาว่าพ่อเกลียดบางครั้งพ่อบ่นลูกก็หาว่าพ่อไม่รักไม่ห่วงยิ้มรู้ไหมลูกพ่อรักยิ้มห่วงยิ้มทุกวันทุกเวลาจนถึงวันนี้พ่อก็ยังรักยังห่วงไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดกับพ่อนะลูกนะวัยรุ่นทุกคนเติบโตเคยทำผิดกับพ่อแม่ด้วยกันทั้งนั้นแต่วันนี้ยิ้มเติบโตแล้วจะได้บวชเป็นพระศึกออกมาไม่ทำผิดกับพ่อนะลูกนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกรรมลูกเชื่อเรื่องกรรมไหมต่อไปเรามีลูกถ้าเราอยากให้ลูกเราดีกตัญญูต่อเราเริ่มที่ตัวเรานี่แหละลูกยังไม่สายนะครับวันนี้ในเมื่อเราเคยทำผิดกับพ่อเคยล่วงเกินต่อท่านยังไม่สายลูกมองหน้าพ่อแล้วพูดให้พ่อได้ยินดังๆว่าพ่อครับถ้าผมเคยทำผิดผมขอโทษครับกราบลงบนตักพ่อ3ครั้งลูกพ่อพูดให้ลูกได้ยินนะพ่ออโหสิกรรมให้นะลูกเงยหน้าขึ้นสิลูกดีใจไหมได้บวชให้พ่อดีใจนะลูกนะวันนี้อยากบอกรักพ่อไหมครับพูดให้พ่อได้ยินสักคำหนึ่งว่าพ่อครับผมรักพ่อนะครับอยากกอดพ่อไหมเข้ามาใกล้ๆพ่อเอาศีรษะซบไหล่ข้างใดข้างหนึ่งของพ่อไว้อย่าเพิ่งเงยหน้าขึ้นมานะลูกยิ้มตลอดระยะเวลาที่พ่อเตรียมงานบวชบางครั้งพ่อเหนื่อยแต่พ่อก็มีความสุขติดต่อหมอทำขวัญติดต่อเครื่องไฟติดต่อวงดนตรีติดต่อวงแห่ติดต่อใบสีออร์แกไนเซอร์ทุกอย่างพ่อกับแม่สองคนเก็บรายละเอียดเพื่อลูกนะลูกพ่อมีลูกแค่คนเดียวจะหมดเงินเท่าไหร่พ่อไม่เสียดายขอให้ลูกชายของพ่อได้บวชเพื่อเป็นการสร้างบุญเผื่อแผ่ให้กับพ่อกับแม่เท่านี้พ่อกับแม่ก็พอใจแล้วลูกจะกี่พ่อสอพ่อก็ยังเป็นหนึ่งทุกห่วงคำหนึ่งพ่อคือพระเอกในใจPeace.
ขึ้นมานาคเอามือซ้อนจับใต้มือพ่อถือไว้ก่อนนะครับยืมเอ้ยมะพร้าวที่เจ้ากำลังจับกำลังถือเป็นผลไม้จากเทวดาที่มีชีวิตลองเงยหน้าขึ้นดูสิลูกพ่อคือเทวดาที่เราสัมผัสและจับต้องได้พ่อคือเทวดาที่บันดาลให้ลูกได้ทุกอย่างเคยเห็นพระพรหมไหมลูกเงยหน้ามองพ่อสินี่คือพระพรหมที่มีชีวิตพระพรหมมีสี่หน้าพ่อก็มีสี่หน้าหน้าในที่นี้หน้าที่หนึ่งพ่อมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือคุณธรรมของพระพรหมที่พ่อได้ทำหน้าที่ความเป็นพรหมของบุตรได้สมบูรณ์แบบพ่อคือนายธนาคารให้ลูกเบิกได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดหากลูกเดือดร้อนแล้ววันนี้พ่อก็ทำหน้าที่พระชนกผู้ให้แดนเกิดไม่พอก็ยังทำหน้าที่พ่อได้สมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่องวันนี้พ่อก็จะทำหน้าที่พระที่ไม่ได้ห่มจีวรแต่เป็นพระด้วยจิตด้วยใจเป็นพระอรหันต์ของลูกมะพร้าวที่ลูกถืออยู่มีธรรมะให้ลูกคิดได้สี่ข้อข้อที่หนึ่งมะพร้าวตกจากที่สูงถ้าแก่จัดจะไม่แตกเพราะมีเปลือกหนาที่ห่อหุ้มไว้ดุจคนดีมีศีลธรรมแม้ข่าวตกต่ำก็ไม่ทิ้งความดีมีคนคอยช่วยเหลือเพราะความดีของตนข้อที่สองยิ้มลองดูในน้ำมะพร้าวในมะพร้าวสิลูกมีใครตักน้ำใส่ลูกมะพร้าวไหมไม่มีนะลูกมีน้ำได้ด้วยตนเองก็ดุจตัวของเจ้าหากไฟดีก็จงแสวงทำความดีเถอะลูกทำดีได้ด้วยตนเองแต่อย่าลืมนะจงน้อมรับคำชี้แนะของคนอื่นให้ได้เสมอข้อที่สามมะพร้าวตกน้ำไม่จมน้ำลอยน้ำได้ดุจคนดีแม้พลาดพังในชีวิตก็สามารถประคองชีวิตได้ไม่จมอยู่กับความผิดพลาดนำพาตัวเองสู่สังคมที่ดีได้ข้อที่สี่มะพร้าวจมดินโคลนต่อให้สกปรกแค่ไหนก็สามารถงอกเงยขึ้นได้ดังคนดีแม้เกิดในตระกูลต่ำยากลำบากแค่ไหนก็ยังสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นคนดีในทางสังคมยกฐานะของตนเองเข้าสู่ในสังคมชั้นสูงได้เอาเถอะลูกดื่มน้ำมะพร้าวซึ่งเปรียบน้ำเหมือนน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้รับจากพ่อนะลูกนะเอาดื่มเสียพ่อควรนะขอให้ลูกของพ่อจงมีแต่ความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคอย่ามีภัยต่อแต่นี้ไปขอให้ลูกตั้งใจสร้างคุณงามความดีเสร็จแล้วขยับกายย้ายมานั่งเข้าหาแม่เอาหมอนออกมาไว้ทางคุณพ่อนั่งหัวเข่าให้ชิดกับแม่หันหน้าให้ตรงประนมมือหันหน้าเข้าหาแม่เหมือนกับนั่งต่อหน้าพ่อนะลูกนะประนมมือขึ้นลูกมองหน้าแม่สักวันนะลูกแม่ได้ห่มจีวรไหมลูกไม่ได้ห่มนะแต่แม่ก็คือพระจิตใจของแม่มีความบริสุทธิ์มีดีคุณธรรมความเป็นพระอย่างเต็มร้อยอยากเห็นนางฟ้าไหมเงยหน้ามองเสียลูกนี่คือนางฟ้าที่บันดาลให้ลูกได้ทุกอย่างแม่คือครูคนแรกของลูกให้ลูกจงจำไว้ถามจริงๆเธอแม่แม่รักลูกคนนี้มากไหมครับรักมากแม่เคยตีลูกไหมเคยพอตีลูกแล้วเคยแอบไปร้องไห้เองไหมใช่ไหมแม่ตีลูกอยากจะสั่งสอนลูกไม่ได้โกรธลูกสักนิด
ยิ้มรู้ไหมพอแม่ตีลูกไปแม่กลับไปนั่งร้องไห้สงสารลูกแม่เองรักแม่มากไหมลูกเคยเถียงกับแม่ไหมเคยพังปากดุแม่ไหมลูกเคยทำผิดกับแม่ไหมเคยโกหกแม่บ้างหรือเปล่าเอานะลูกเงยหน้าแล้วบอกแม่สักคำหนึ่งแม่ครับหากผมเคยทำผิดกับแม่ผมขอโทษนะครับก้มลงไปกราบบนเรือนตักแม่สามครั้งเถอะลูกอโหสิกรรมให้ลูกนะแม่นะลูกจะบวชจะได้สิ้นกรรมกันตรงนี้ลูกจะได้สร้างบุญใหม่บอกรักแม่ดังๆสักวันเธอลูกเข้าไปใกล้ๆเอาศีรษะซบไหล่ข้างใดข้างหนึ่งแล้วฟังเสียงหัวใจแม่ที่กำลังเต้นแม่กอดลูกสักวันนะเข้าไปใกล้ๆแม่เธอลูกขยับเข้าไปอีกนิดนึงกอดแม่ไว้แน่นๆนะลูกนับวันเคลื่อนนับเดือนคล้อยลูกก็ชักเริ่มถอยห่างจากแม่ไปเรื่อยเติบโตขึ้นแม่ไม่ขออะไรหรอกลูกขอให้ลูกของแม่เป็นคนดีของสังคมขอให้ลูกเป็นคนดีของแม่รักพ่อรักแม่ห่วงพ่อห่วงแม่ให้ได้อย่างนี้ตลอดไปนะลูกรักษาคุณงามความดีตรงนี้เข้าไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็มชั้นใดก็ชั้นนั้นนะลูกนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงช้อนเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับลูกนะครับอยู่ด้านนี้นะแม่นะผ
ผมตักไว้ในช้อนที่เรียบร้อยแล้วครับหยิบช้อนขึ้นมาได้เลยฮะอยู่ในช้อนเรียบร้อยแล้วฮะตักป้อนให้ลูกชายนาครับเอาลูกให้เป็นมงคลนะลูกนะขอให้ลูกแม่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคอย่ามีภัยขอให้มีความสุขตลอดไปนะลูกนะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับเงยหน้าขึ้นจับพานขอเข้ามาแล้วหันหน้าไปด้านหน้าลูกนั่งคุกเข่าขึ้นมีน้ำไหมดื่มน้ำก่อนไหมคุณพ่อน้ำมีหรือเปล่านี่ก็ได้ครับเอาน้ำให้นาคดื่มก่อนนาคดื่มน้ำก่อนลูกเสร็จแล้วก็จับพานขอเข้ามาแล้วหันไปด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับคุณพ่อคุณแม่นั่งที่เดิมอย่างนี้แหละครับสวยแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ก็ประนมมือขึ้นให้กับลูกชายด้วยนะครับเรียนเชิญคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่อยู่ในโรงพิธีบางท่านมาไม่ทันเวลาที่เจ้านาคขอขมาก็เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นนาคจับผ่านขอขมาขึ้นนะลูกต่อไปนี้จะเป็นการขอขมารอบสุดท้ายนะครับวันรุ่งพรุ่งนี้ในนาคจะได้เข้าโบสถ์แล้วนะครับขอให้นาคว่าตามอาจารย์นะลูกทุกท่านไม่ต้องว่าตามนาคนะให้นาคว่าผู้เดียวนะครับนาคว่าตามนะลูกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามที่นาคเคยล่วงเกินข้าพระเจ้าขอประนมมือขอวันทาขอลาบวชกราบขอโทษญาติสนิทมิตรสหายทั้งคุณลุงคุณตาปู่ย่ายายทั้งเจ้ากรรมนายเวรที่ทำมาสรรพสัตว์ทั้งหลายในสิบทิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องพระศาสนาครูอาจารย์ทั้งบิดรและมารดากราบขอขมาขอโทษโปรดอภัยกรรมอันใดไม่ดีที่เคยก่อทั้งกรรมต่อหน้าหลังแต่ครั้งไหนกรรมที่ทำโดยตั้งใจไม่ตั้งใจโปรดอภัยให้ทุกกรรมที่ทำมาผลบุญบวชของฉันในครั้งนี้อุทิศปลีเพื่อชาติศาสนาเพื่อทดแทนคุณบิดรและมารดาเพื่อประชาเป็นสุขเพื่อทุกคนทั้งนาครุฑอินพรหมและยมยักษ์คนเคยรักเคยชังทุกแห่งหนสรรพสัตว์ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนจงได้ผลบุญบวชฉันทุกท่านเถิดพวกเราสาธุนะครับนาคนั่งเฉยๆว่าตามผมนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอโหสิกัมมังอโหสิกัมมังอโหสิกัมมังสาธุโขปัพพชาสาธุส่งพานคุณพ่อคุณแม่เข้าไปใกล้ๆลูกชายขยับเข้าไปนะครับจับพานบันทึกภาพสวยๆขณะนี้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับรับพานขอขมาให้ทุกท่านประนมมือไว้ก่อนนะครับประนมมือไว้หน้าก้มกราบลง3ครั้งตรงกึ่งกลางนะลูกนะกราบลงลูกนะพวกเราประนมมือไว้นะครับอวยชัยให้พรลูกหลานขอให้นาคหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคจะมีภัยนาคจะนึกสิ่งใดสมความมุ่งมาตรปรารถนาบทนานๆเนี่ยเป็นสมภารเจ้าวัดศึกออกมาให้ร่ำให้รวยให้มั่งให้มีเพียงอ่ะรับพานกลับมาเหมือนเดิมลูกหันหน้าเข้าหาใบสีนะลูกนะคุณพ่อคุณแม่นะขยับไปด้านหลังนะครับด้านหลังลูกชายคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งชิดกันเลยครับนะนั่งชิดกันเลย
เรียนเชิญคุณย่าคุณยายทุกท่านนะครับมานั่งล้อมนะครับนั่งล้อมนะรอบโรงพิธีเลยจ้ะเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะทำพิธีเบิกใบสีแล้วก็จะได้ทำพิธีเวียนเทียนกันนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะเข้ามาเลยจ้ะเข้ามาเลยนะครับนะเข้ามาใกล้ๆนะครับนะเรียนเชิญเลยครับมาเร็วนะครับใครเวียนเทียนวันนี้ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาเวียนเทียนจะได้โชคดีเขาบอกการเวียนเทียนเป็นการอวยชัยให้พรนะถือว่าท่านทั้งหลายที่มาเนี่ยให้เกียรติกับเจ้านาคอย่างมากเลยนะครับให้เกียรติกับเจ้านาคอย่างมากคุณพ่อคุณแม่ถอยหลังไปครับห่างๆไปคุณพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าถอยหลังไปห่างๆนะถอยจากลูกไปเลยครับนะจะได้รับเทียนนะครับจะได้เวียนเทียนถอยไปอีกครับถอยไปอีกขยายวงกว้างๆไปนะครับนั่นเชียวปู่จ๋าปู่อยู่ไหนเอ่ยเอาเก้าอี้มาให้ปู่สักตัวเร็วนะปู่จะได้นั่งเก้าอี้นะนั่งล้อมเลยจ้ะนะมาทางนี้ขยายวงมาทางด้านนี้ได้อีกนะครับขยายวงมาด้านนี้ได้อีกนะเรียนเชิญครับก็เรียนเชิญนะฮะเรียนเชิญมานั่งให้ล้อมกันเลยจ้ะเอาเฉพาะรอบนอกนะครับไม่ต้องนั่งซ้อนกันนะครับนะพ่อถอยไปอีกนิดครับพ่อถอยไปอีกนิดนึงนะคะคุณพ่อคุณแม่นั่งในวงเลยจ้ะนั่งในวงทางนี้ได้อีกนะครับทางนี้ได้อีกคนนึงทางนู้นล่นไปอีกได้ไหมแม่จ๋าแม่ล่นไปหาน้องจันจิไลครับล่นไปครับล่นไปเลยล่นไปเลยครับทางนี้ล่นไปอีกครับทางนี้ได้เลยครับมีใครเข้ามาตรงนี้ได้สักคนไหมทางนี้ครับจะได้รับเทียนส่งมีไหมครับมีใครเข้ามาตรงนี้ได้สักคนไหมนะครับเชิญครับเวลาเวียนเทียนให้ภาวนาว่าชัยยะชัยยะนะครับชัยยะชัยยะนะครับภาวนาสั้นๆนะครับครับเลิกงามยามดีก็จะได้เบิกใบสีให้เป็นสีเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญคุณตีปีพาดเพลงเพลงว่าสีสีสุภวาระมงคลการข้าพเจ้าจะขอเบิกใบสีอันเจ้าภาพได้อัญเชิญมาสถิตก็พร้อมทวนควรแก่มงคลพิธีขวัญทุกประการสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะเปิดหนุนดวงชะตาให้เจ้านาคได้ดวงตาเห็นธรรมประเสริฐเลิศล้ำเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปสาธุ
เสีย
ี้ยเข้าสู่รอบที่สองนะจ๊ะWhat happened?
ทธโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเทนะหนตุเตชยมังคารังทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเทนะโหตุเตชัยยมังคารังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเทนะโหตุเตชัยยมังคารังนั่งคุกเข่าขึ้นนะลูกหันหน้าไปทางพ่อกับแม่วานเอาหมอนขึ้นไว้ที่เดิมตรงนู้นนะครับตรงโต๊ะหมู่ตรงด้านนู้นนะครับครับในตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวให้เจ้านาคนั้นได้ส่งห่อขวัญ นะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ห่อผ้าที่เป็นมงคลส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยครับส่งเลยครับนาควันนี้เจ้านาคได้สลัดตัดห่วงบ่วงกิเลสวันรุ่งพรุ่งนี้จะได้เหยียบย่องเยื้องย่างเข้าสู่ในร่มผ้ากาสาวพัดสลัดห่วงบ่วงกิเลสให้ได้บวชแผ่บุญแผ่บารมีให้กับบิดามารดานะลูกนะในส่วนของการสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์นะลูกนะท่านจะสั่งสอนในวันรุ่งพรุ่งนี้วันนี้อาจารย์นะครับผู้ประกอบพิธีหมอทำขวัญก็มีหน้าที่เรียกขวัญเชิญขวัญเบิกใบสีทำพิธีเวียนเทียนกล่าวพระคุณพ่อแม่ให้เจ้านาคได้สดับรับฟังจบลงไปแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นพิธีของสงฆ์อีกทีนะลูกนะเรียนเชิญคุณพ่อเอาห่อขวัญขึ้นไปไว้ที่ห้องครูนะครับที่ห้องพระด้านบนนะครับเรียนเชิญครับคุณแม่มานั่งด้านหลังลูกชายคอยเอามือลูบหลังนะครับเอามือลูบหลังให้กับลูกชายผมจะได้ทำพิธีท่านที่นั่งล้อมวงลุกได้แล้วนะครับลุกได้แล้วนะครับที่นั่งล้อมวงลุกได้แล้วจ้ะข้าพเจ้าจะขอเชิญขวัญพ่อนาคพ่อนอนเนื้อมุนีนาฏขวัญพ่อจงมาอยู่สุขใสญาติให้ยั่งยืนขวัญพ่ออย่าได้มีหายไกลเอิญหรือซุกซอกซ่อนในพุ่มพงพีพีพบและภัยพานแดนดงกันดานนอดาสดาขอเชิญขวัญพ่อจงมานะอย่ามัวมองคุณพ่อเอามือลูบหลังให้ลูกชายนะขวัญพ่อจงเข้ามาชมบายสีอันตรงานมาชมผ้าพื้นแลมาชมแพรพื้นกว้างขวัญพ่อถ้ามาทางบกข้าพเจ้าจะขอรับด้วยช้างพายถ้ามาทางแม่น้ำที่กว้างใหญ่ก็ขอให้มาด้วยสำเภาแก้วและสำเภาทองพากันมาเหมือนเครือวันพันกันมาเหมือนเครือถั่วมาเข้าเนื้อเข้าตัวกันเสีย
ในวันนี้เธอฉันกีฬาเสียงดีโหด้วยเฉยอวยชัยเชิญทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้โยงสายสินไม่มีสายสินโยงนะฮะเอาสายสินด้วยกันนะครับมีสายสินไหมเอาสายสินมาให้หน่อยครับนะยังทันนะครับนะเดี๋ยวทำพิธีเคารพพระไตรนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญทำบุญพระไตรกับเจ้านาคกันนะบางคนบางท่านไม่มีเขาเรียกไม่มีลูกชายได้บวชกับเขานะครับบางคนพอจะได้บวชลูกชายลูกก็มาเกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างมีเหตุให้เป็นไปบางคนก็มีแต่ลูกผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วบางคนบางท่านก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องของเคราะห์ของกรรมอะไรก็ตามวันนี้มาร่วมบุญใหญ่นะครับมาร่วมบุญใหญ่กับเจ้านาคกันนะด้วยการทำบุญพระไตรนะครับเขาบอกบุญใหญ่เนี่ยนะคุณพ่อจะทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำลังบุญด้วยกันเขาเรียกมีจิตเผื่อแผ่บุญทานการกุศลนะครับส่งไปนะครับส่งไปด้านหลังนะครับปัจจัยเอาแนบสายสินไว้นะครับปัจจัยท่านใดที่จะร่วมบุญเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะปัจจัยเอาแนบกับสายสินไว้นะครับนะปัจจัยคนละ10บาท20บาท100บาทเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามศรัทธานะครับเป็นการทำบุญพระไตรนะครับสุบินทกุมารบวชเป็นเนนนะครับอานิสงส์ตกถึงแม่ปิ่นนาคีกำลังโดนโยนใส่กระทะทองแดงก็มีจีวรคอยรับล่างนั่นอานิสงส์แค่บวชเนนนะครับดังนั้นอานิสงส์บวชพระนี่ก็ถือว่าบุญใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้น3จบนะครับหรือท่านใดไม่ได้รับสายสินแต่ได้ยินเสียงผมนำประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็ว่าตามกันนะครับนะอัปปัจจัยขึ้นมาใส่ไว้ที่มือนะครับแล้วก็ตั้งอธิษฐานกันนะครับว่าตามผมนะตั้งนะโม3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามกับผมนะครับทรัพย์ของข้าพระเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์น้อมบูชาพระพุทธน้อมบูชาพระธรรมน้อมถวายพระสงฆ์จิตใจมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเทอญต่อไปกล่าวคำถวายพระไตรนะครับเผื่อบางท่านพรุ่งนี้ไม่ได้แห่นาคไปกับเจ้านาคนะครับก็ถือโอกาสถวายพระไตรกันตรงนี้ว่าตามผมนะครับอิมานิมยังพันเต
ติจีวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคัจจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิติจีวรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลละนานเทินสาธุพร้อมกันสาธุ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 อนุโมทามินาคว่าดังๆตามอาจารย์นะลูกพวกเราไม่ต้องว่านะครับให้นาคว่านะครับนาคว่าดังๆนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปนี้เรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำลาบายสีลาเครื่องเส้นสังเวยลาพิธีกรรมทำพิธีส่งเทวดาจะได้ครบสมบูรณ์นะครับว่าตามผมนะครับบายสีพร้อมด้วยเครื่องเส้นสังเวยทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมนำมาถวายต่อเทพเทวาครูบาอาจารย์บัดนี้พิธีทำขวัญนาคได้สำเร็จลงแล้วความเป็นมงคลได้เกิดขึ้นแล้วความเป็นมหามงคลได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ข้าพเจ้าจะขอรับมอบบายสีไว้บูชาสืบไปผลไม้และของหวานอันเป็นเครื่องบวงสรวงเหล่านี้อันเป็นเศษมงคลข้าพระเจ้าจะขอนำมารับประทานให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตของข้าพระเจ้าสืบไปด้วยเทอญปีพาดประเลงเพลงพระเจ้าลอยถาดเรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดขอพรต่อเทพเทวานะครับทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทตันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทตันตุสัทธายสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาปิรตาโหตุกัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกันันจะยังพรังรันตานันจะเตเชนระคังพันธามิสัพพโสจะนาถือพานขอเข้ามาไปรับปัจจัยจากคุณพ่อคุณแม่เดินไปรับปัจจัยนะลูกนะทุกท่านถือปัจจัยไว้นะครับเดี๋ยวให้นาคเดินไปนะครับม้วนสายสินได้เลยจ้าม้วนสายสินได้เลยนะครับในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจัดเป็นเพลงให้นางลำเขาลำถวายใบสีสัก10รอบนางลำจ๋าไปไหนจ้ายังอยู่เนาะขอเสียงนางลำหน่อยเร็วเอาจังหวะลำวงเอาสีกาสั่งนาคเอ้ยสีกาสั่งนาคสักกลอน